ซิงเกิลวันนี้วันที่4เดือน10นะครับปี57ค้าติดกับขโมยเพียงไม่เล็กนะครับอันนี้เสียบครับเสียบอ่ะผมดึงห่อออกเลยนะติด MSX นะครับก็คือตัวนี้นะครับลูกค้าไปติดแล้ววันนั้นไม่รู้เนาะเอาถุงห่อไว้แล้วน้ำมันตามใส่นี่มาน้ำเลยเข้าปลั๊กนะครับปลั๊กจะมีรอยไหม้นะครับมีคราบขาวๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมคราบขาวๆดำๆครับนี่เปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับลูกค้าก็มันเลยช็อตเนาะแต่กระขโมยไม่พังนะครับแค่ปลั๊กมันช็อตวิธีแก้นะครับก็เอาสายมาตามนี้นะครับแล้วก็ให้ท่านเอาถุงนะครับห่อตรงนี้นะครับถุงห่อนี่ไว้ปลั๊กก่อนแล้วก็สกอตเทปพันพันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวต้องพันเพิ่มพันนี้นะครับเวลาน้ำมันมาปุ๊บน้ำมันมานะครับไหลตามตรงนี้มันก็ไหลออกไปนะน้ำก็จะไม่เข้าตรงนี้นะก็กล่องติดไว้เนี่ยครับลำโพงนะครับลำโพงตรงนี้นะครับไม่ต้องติดกาวอะไรเลยก็ตรงนี้นะครับแน่นอยู่แล้วก็จะเป็นกล่องติดถังน้ำมันแล้วฝานี้ก็จะปิดได้พอดีนะฟิวกันช็อตนะครับไม่ต้องกดช็อตช็อตอะไรมาฟิวก็ช็อตก่อนเรากดรีโมทให้ดูนะกดล็อกหนึ่งครั้งอยู่ไม่เข้ามาขโมยปุ๊บน้ำไม่ติดติดกับไม่หยุดโอเคครับครับ